ีนี้ขอพาคุณผู้ชมไปเยือนราชินีแห่งผืนป่าเอเชียติดลำดับต้นๆของน้ำตกที่สวยงามที่สุดของโลกเคยได้ยินก่อเจ้าทีลอซูน้ำตกทีลอซูก็เป็นที่รู้จักและที่ท้าทายของนักเดินทางมานานค่ะคำว่าทีลอซูเป็นภาษากะเหรี่ยงแปลว่าน้ำตกใหญ่หรือน้ำตกดำซ่อนอยู่ในหลืบผาอันกว้างใหญ่สายน้ำตกนั้นเกิดจากห้วยกล้อทอซึ่งมีแดนกำเนิดอยู่บนดอยผาวีแล้วไหลลงมาแม่น้ำแม่กลองที่ตำบลแม่ละมุ้งอำเภออุ้มผางจังหวัดตากค่ะนอกจากการนั่งรถเข้าไปชมแล้วยังมีเส้นทางอีกหนึ่งเส้นทางของผู้รักการผจญภัยคือการล่องเรือยางในน้ำแม่กลองแล้วเดินเท้าต่อเข้าไปอีก10กิโลเมตรเสียงสู้ซ่าของทีลอซูจะชวนให้เร่งฝีเท้าก้าวเข้าไปจนในที่สุดก็มาหยุดอยู่ที่หน้าน้ำตกดำทีลอซูที่ตั้งตระหง่านบอกได้คำเดียวค่ะคุณผู้ชมคะคุ้มค่าที่ได้มาทีลอซูค่ะ